สวัสดีครับผมเกษตรกรดินครับวันนี้ผมจะทำภารกิจยามเช้าครับกับการเก็บมะขามเทศครับซึ่งเป็นมะขามเทศพันธุ์สีชมพูครับที่ผมปลูกไว้ปีนี้เข้าเป็นปีที่4นะครับก็คือปลูกไว้จำนวน2ต้นครับเพื่อไว้ทานเองครับแล้วความคันว่ามะขามเทศที่สวนผมรับรองนะครับว่าปลอดสาร 100% ครับซึ่งเป็นมะขามเทศพันธุ์สีชมพูครับซึ่งตอนแรกก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเก็บเพื่อจะไปแจกจ่ายตามญาติพี่น้องครับรวมถึงให้กับคนที่มาเยี่ยมเรานะครับแต่วันนี้ครับผมจะทดลองเก็บไปขายครับเพราะเนื่องจากว่ามีคนที่ผมแจกเข้าไปครับเขาบอกว่ามะขามเทศที่สวนผมอร่อยครับ wow. และความคันฝักใหญ่ครับแล้วที่สำคัญที่สุดครับก็คือมันปลอดสารพิษ 100% แน่นอนครับเพราะอะไรเพราะผมทานเองครับแล้วคนในครอบครัวผมทานเองผมก็เลยต้องทำมะขามเทศแบบปลอดสารครับเดี๋ยวยังไงผมจะดึงมาให้ดูดีกว่าครับเนี่ยฮะมันมีอันต่ำอยู่พอดีครับเห็นไหมครับเนี่ยฮะขนาดเนี่ยครับดูครับว้าวใหญ่ไม่ใหญ่ครับแต่ปัญหาของผมครับกับการปลูกมะขามเทศครับก็คือเจ้ากระรอกครับแล้วก็จะมีนกเอี้ยงนกกระว่าวครับที่จะคอยมากัดกินมะขามเทศอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งก็เอาจริงอะอาศัยไร่ครับก็คือผมจะอยู่ที่สวนประจำก็คือมันก็เลยอาศัยว่าไล่มันได้บ้างไม่ได้บ้างก็คือก็พอได้ทานอยู่มั้งครับเดี๋ยวผมจะเก็บมะขามเทศนี่ฮะไปทานครับเนี่ยอันนี้มันมีสีชมพูอยู่อันนึงพอดีครับนี่ฮะครับอันนี้คือสีชมพูครับมันก็จะมีรอยนกจิกอยู่ครับเห็นไหมครับมีรอยนกจิกอยู่ซึ่งยืนยันได้ครับว่าของผมปลอดสารแน่นอนครับเพราะอะไรเพราะผมต้องทานเองครับนี่ฮะเดี๋ยวจะเด็ดฮะอันนี้มันพอเด็ดได้นะครับปักที่มันพอเด็ดได้ผมจะเด็ดให้ดูนะครับนะครับนะครับเห็นไหมขนาดใหญ่มากครับ wow. นะสามฝักแล้วครับเดี๋ยวไงผมเอาตะขอมาสอยดีกว่าครับนี่ครับฝักถือว่าสวยครับก็ถ้าเกิดไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับนกแล้วก็เกี่ยวกับในส่วนของกระรอกนะครับก็ผลผลิตก็น่าจะเยอะกว่านี้ครับปัญหาคือมีสัตว์2ชนิดนะครับที่เป็นศัตรูพืชอยู่นะครับของผมแมลงจะไม่ค่อยมีหนอนไม่มีนะครับจะมีก็แค่กระรอกนะครับกับนกนะครับที่เป็นตัวทำลายพืชผลทางการเกษตรที่บ้านนะครับที่สวนนะครับซึ่งหลายๆที่ก็อาจจะเป็นเหมือนผมครับนะครับขนาดฝักแต่ละฝักครับเห็นไหมครับเดี๋ยวยังไงเราไปอีกต้นนึงดีกว่าครับต้นนี้ผมก็ได้ทำการตอนกิ่งอยู่นะครับนะก็เป็นกิ่งที่ทำการตอนไว้นะครับก็เดี๋ยวจะต้องขยายพันธุ์เพิ่มครับจากตอนแรกจะปลูกก็แค่2ต้นไว้ทานครับตอนนี้เริ่มตอนเพื่อขยายพันธุ์ครับเพราะตอนนี้ที่ได้ครับผลผลิตก็ถือว่าเป็นมะขามเทศที่ไม่ผิดพันธุ์นะครับบางทีเราซื้อต้นไม้มาแล้วเราปลูกครับบางครั้งก็รอตั้งความหวังกับมันเยอะครับผลสุดท้ายผลผลิตที่ออกมาไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะครับก็ตอนนี้พอพันธุ์ใช่ปุ๊บผมก็ต้องทําการขยายพันธุ์ครับเพราะผมเวลาทําการเกษตรผมก็จะซื้อพันธุ์ไว้ก่อนครับแล้วจะมาขยายทีหลังครับเพราะถ้าเกิดเราขยายทีเดียวหรือซื้อทีเดียวจมครับเดี๋ยวยังไงผมจะสอยต้นนี้ต่อนะครับซึ่งต้นนี้นะครับมันอยู่ใกล้บริเวณนาและน้ำนะครับผมก็เลยจะต้องใช้นะฮะเป็นตะกร้อสอยมะม่วงครับในการสอยครับก็จะเอาไม่เยอะนะครับกะว่าจะเอาไปสัก 3-4 โลครับเพื่อไปทดลองขายดูนะครับอย่างขามเทศที่มันมีมันก็ไม่ได้เยอะด้วยครับก็เลยจะเอาขายเท่าที่พอได้ครับตอนนี้ไซส์ของ
มะขามเทศก็จะพอๆครับเสียดายครับถ้าเกิดไม่มีนกกับกระรอกกวนครับมันก็จะได้มะขามเทศสีสวยๆอย่างเงี้ยครับแต่เผอิญว่ากระรอกกับนกกวนครับผมเลยต้องยอมเอามะขามเทศแบบเนี้ยฝากสีเขียวไปขายด้วยครับแล้วเอาไปทานด้วยครับเพราะไม่นั้นก็ไม่ทันนกครับเสียดายครับให้นกกินกระรอกกินสู้เรากินเองดีกว่าครับตอนนี้ได้3โลนะครับเดี๋ยวจะนำไปขายที่ตลาดนะครับที่ผมได้สร้างขึ้นมานะครับเป็นตลาดของชุมชนนะครับนี่ครับต้องเอาป้ายไว้ด้วยครับนี่ครับมะขามเทศปลอดสาร 100% ครับตอนนี้ก็ถึงแล้วครับจุดจำหน่ายสินค้านะครับก็มีทั้งสินค้าพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านครับรวมถึงนี่ฮะก็เป็นตลาดประชารัฐที่ขายก๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวจองไว้แล้วครับ1ถุงแล้วก็จะมีเจ้าของร้านผักกลุ่มครับที่เอาผักกลุ่มมาขายครับก็แลกเปลี่ยนสินค้าครับก็คือเขาซื้อถุงหนึ่งผมก็ต้องซื้อเขาถุงหนึ่งครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็เป็นลูกค้าครับซื้อไปแล้วครับก็ตอนนี้นะครับพืชผลทางการเกษตรที่เหลืออยู่นะครับก็เหลือกล้วย1หวีกับแตงโมเท่านั้นเองครับนี่ฮะก็เป็นจุดที่จำหน่ายสินค้าครับก็ค่อนข้างขายดีครับ